สวัสดีเจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สารวิชาเด้อสวัสดีตอนเช้าพี่น้องจ๋านี่มาเด้อมากินแล้วก็บรรยากาศเป็นหอนาฬิกาหอนาฬิกาบ้านเพิ่นพี่น้องมากินนะจ๊ะครัวซองแล้วก็น้ำส้มกินกันมาแต่เช้าพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้มาคุยกันตอบคอมเมนต์จัก2คอมเมนต์นะพี่น้องคือคอมเมนต์ที่แบบว่าฟังแล้วน่าสนใจเดี๋ยวกินก่อนนะครัวซองที่เต็มไปด้วยอะไรนะมาแล้วมาสิ thank you พี่น้องแซนด์วิชกินแซนด์วิชจับเขาเบรกมันหอนเลยเปิดนายงามสั่งครัวซองมาผมจะได้จะกินหมดพี่น้องไม่ได้จ้ะตายังบวมๆพี่น้องเพิ่ง7โมง What time is it? 8 o'clock 8โมง8โมงพี่น้องคนมาทันตื่นบ่คนยังไปยังมาพวกแอนทุนมาเที่ยวทันตื่นไม่ได้พวกโลโคตื่นไม่ได้พี่น้องอาหารเสาร์กินแบบนี้นะจ๊ะแซนด์วิชแซ่บบ่ผักสดสดเนาะผักสดมากเลยเนี่ยแล้วก็มะเขือเทศจะสดมากแล้วก็ชิ้นใหญ่มากมาคุยกันมีอันน้องคนหนึ่งถามนี่คุณน้องแบบอะไรนะทำไมที่นี่มัน3ทุ่ม4ทุ่มถึงไม่มืดนี่พี่น้องประเด็นนี่มันแปลกกว่าบ้านเฮาเนาะบ้านเฮา6ทุ่ม6โมงทุ่มนึงก็มืดแล้วพี่น้องแต่กับประเด็นนึงก็คือเป็นหยังคนจังมานั่งในทาราสมานั่งตามเก้าอี้ข้างถนนเยอะจังเลยที่ต่างประเทศพี่น้องเดี๋ยวขอกินมื้อขอสิมาบอกให้ฟังใช่แล้วหรออย่างก็แล้วเมืองเก่งมันแข็งขนมปังให้อุ่นๆได้ไหมครับกินแล้วก็เบิ่งวิวคนยังไปยังมาเนาะคนสั่ง is a lot of food อ่ะนั่งให้หลายเลยครัวซองที่นี่เขาจะกินครัวซองคนส่วนคนท้องถิ่นเขาจะกินครัวซองกับกาแฟแค่นั้นนะพี่น้องครัวซองนี่ให้แคลอรี่เยอะมากเพราะว่าเขาทำจากแป้งแล้วก็เนยแป้งกับเนยนี่เท่ากันเลยกินเยอะอ้วนแน่นอนครัวซองแซ่บๆเนาะไม่ได้จ้ะแซ่บแซ่บครัวซองชื่อเนื้ออะไรขึ้นมาบ้างตายThank you.
ก็ยางปลาเสียนปักมือยังไงปักลงไปเลยมันไม่เจ็บนะแต่พอไปบีบมันจะเจออันนั้นร่วงนางงามจะแสบประแสบอยากให้เบิ่งนางงามจะแสบประแสบคนกินยางไปยางมาหลายๆต้องไปบ่ายนุ่นจะตื่นย่ำเสาไม่ไปตื่นไม่ขอให้ตื่นมาผู้เดียวเอาไข่เจียวไปทำอะไรเอาไข่เจียวสเปนไปทำอะไรใหญ่เสื้อดำยังเชื่อว่าแม่น้องบอกว่ามันแปลกนะที่แบบว่าคนฝรั่งคนประเทศยุโรปเนี่ยเขาชอบอะไรนะชอบมานั่งมานั่งอะไรนะมานั่งนั่งหน้าถนนข้างถนนนี่สินะเนาะเพราะว่าอยากจะบอกให้ฟังว่าเขาเลือกที่จะมาเที่ยวเลือกที่จะมานี่เขาเลือกที่จะมานั่งดูคนนะเพื่อนเนาะมันนั่งแบบโซเชียลไหมคือแบบว่าบางคนมาอยู่ในบ้านเล่นแต่คอมพิวเตอร์เล่นแต่อินเทอร์เน็ตนี่สินะเขาก็มาเที่ยวใช้หาดเขาบอกว่าเขาคิดมาขึ้นห้องอย่างนี้บ้านห้างเบิ้งทีวีย้ำแรงกันบ่ดีพีนะบรรยากาศดีก็จะออกมาหนังกันไม่หนอกเพราะว่าเขาตระหนักแล้วว่าการจะออกมาพูดคุยกันกับเพื่อนตัวต่อตัวหรือว่าตัวจริงๆอะไรเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกดีกว่าที่จะเล่นแค่เฟซบุ๊กอย่างเช่นนะพี่น้องนะครับยุนีอากาศจะดีอย่างสี่ประมาณ4เดือนเพราะฉะนั้นแล้วเหลือนอกเหนือจากนั้นเขาก็อยู่แต่ในบ้านเพราะว่ามันออกมานั่งข้างนอกแบบนี้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสท่องของเขาที่เขาถึงมานั่งนะพี่น้องเนาะคอยมาอยู่แล้วคอยก็รู้แล้วว่าหนาวหนาวเนี่ยมันหนาวอะไรได้พี่น้องออกมานั่งมาได้เลยออกมาก็ต้องใส่เสื้อหนาสินะถึงตอนนี้เขาได้ออกมาใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นมันก็มีความสุขกับมันนะครับคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยกินอาหารกินอย่างสิ่งนี้ขันยกยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเสียมารยาทแห่งเดิมเนาะการที่จะคุยกับคนอื่นเวลาที่นั่งอยู่กับเราผ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยแชทอย่างเงี้ยไม่ได้ก็จะถือว่าเสียมารยาทว่าให้เกียรติคนจะคุยนำสิน้องเขาใหญ่ว่าจะไม่เรื่องสำคัญสินะเนี่ยแล้วจอกกิ่งย่ามเสาสิเป็นแบบว่าหมึกมือจะสิดับเที่ยงมากเนี่ยโอ้โหแดดสุดยอดคนที่นี่ขนาดรังนะคะจูงหมาคุณพ่อขนาดรักนะครับคนที่นี่เขาอยู่แต่ในเมืองกันนะตัวเมืองออกไปข้างนอกมันก็ร้อนเนาะแล้วก็เรื่องอะไรนะทำไมที่ยุโรปมันไม่อะไรอ่ะมันในมือตอนหน้าร้อนแถวนี้เนี่ยมันอยู่โลกเป็นวงกลมอย่างนี้พี่น้องนะไม่อย่างเป็นได้เป็นวงกลมสักอย่างมันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยบ้านเราอยู่ตรงเนี้ยนี่คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันหมุนแบบเนี้ยแต่บ้านเขามาอยู่ตรงเนี้ยเนาะบ้านเฮา6โมง
มันก็เช้า6โมงแรกมันก็มืดอยู่นะบ้านเขาไม่สิเบียงพอมันอยู่สูงอาทิตย์มันอยู่สูงก็จะขึ้นอยู่สิถ้าเป็นที่สวีเดนที่อะไรเนี่ยตะวันมันจะขึ้นตอน6ทุ่มเพราะว่ามันอยู่ข้างบนบ้านเราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นสูงสุดได้เรียนอยู่มั้งสปช.นะครับเส้นสูงสุดถ้าตรงไหนอยู่ใกล้เส้นสูงสุดก็คือร้อนที่สุดแต่ว่ากลางวันกลางคืนจะไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นเลยเส้นสูงสุดขึ้นมาข้างบนเนี่ยเส้นรองจุดเนี่ยขอบใจบะบุถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยดวงอาทิตย์มันก็จะหมุนอย่างเงี้ยแต่บ้านเรามันจะหมุนอย่างเงี้ยเที่ยงตอนเย็นตอนเช้า6โมงเย็น6โมงเช้าเนี่ยแต่ของเขามันอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเห็นหน้าร้อนมันก็ขึ้นมาสูงมันจะให้เห็นตลอดหน้าหนาวมันลงไปต่ำมันจะไม่เห็นหน้าหนาวมันเลยหน้าหนาวตะวันมันลงไปต่ำแบบเนี้ยเข้าใจป่ะหน้าร้อนมันจะขึ้นมานี่มันก็เลยเห็นว่าสูงกลางวันหน้าร้อนมันจะอยู่นานเพราะมันหมุนอยู่ข้างบนแบบเนี้ยมันจะอยู่อ้อมๆจะได้อ้อมๆแอบๆมันบ่ขึ้นมาตรงจะได้มันจะอ้อมๆแอบๆหน้าหนาวแต่หน้าหอมมันจะขึ้นมาตรงๆมันสิอ้อมมันจังสิใกล้กว่ากันพี่น้องมันก็เลยหน้าร้อนนี่จะยาวนานเพราะว่าเส้นศูนย์สูตรนี่แหละโลกมันหมุนแล้วก็หน้ากลางคืนน่ะหน้าหนาวเนี่ยจะสั้นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็เลยกลางคืนกลางวันแป๊บเดียวมันก็ลงหน้าหนาวแต่กลางหน้าร้อนเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันจะหมุนอยู่ตลอดเลยนะพี่น้องเห็นไหมบางทีไม่มืดเลยแต่ว่ามันร้อนแถวสเปนเนี่ยมันอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรที่สุดมันก็เลยร้อนมากเอาล่ะพี่น้องหมอมวยมาคุยกันเนาะก็ยังกันอยู่เนาะคิดฮอดได้พี่น้องคิดฮอดอันชวนพลเมืองเบลเยียมหอมๆอยู่อยากครับจะอยู่นี่กับมวลมาอยู่ดีไม่แห้งนะแต่ได้ลาไปก่อนจะกันเก็บหนาเอาไว้ดูจะกินให้หมดมันหลายมันใหญ่พี่น้องไม่กินซอยข่อยขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณที่มาคุยกันนะจ๊ะเนาะเขียนคอมเมนต์ในช่องด้านล่างอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเปิดไมค์เข้ามากอ่ะขอบคุณหลายที่บอกต่อได้จ้ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย